โอเควันนี้วันนี้เช่นเดิมนะครับใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าเดินทางกลับบ้านเกิดไปเที่ยวกับครอบครัวสิ่งที่จะต้องระวังอย่างยิ่งนะครับคนเมาครับหนึ่งเราต้องไม่เป็นพวกนั้นก่อนเราจะต้องไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างโดยเฉพาะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งเราขับรถเนี่ยนะขับรถอย่าดื่มสุราครับผมนะอย่าดื่มของมึนเมาเกิดอะไรขึ้นครับเพราะขับรถไม่ได้ดิมันจะไปชนเงาใช่มันจะทำนอกจากอุบัติเหตุเกิดกับตัวเราแล้วเราเสียแล้วเขาจะสูญเสียไปด้วยไปพาคนอื่นใช่ไหมล่ะใช่โดยเฉพาะยิ่งคนขับไม่ได้คนขับไม่เมาไอ้คนที่นั่งคนในรถก็ไม่ได้แล้วครับอย่าด้วยนะห้ามหมดจะเป็นมอเตอร์ไซค์จะเป็นจักรยานจะเป็นรถเก๋งห้ามหมดจักรยานอย่าไปดื่มแย่เลยนะจักรยานลำพังขี่ก็ลำบากลำพังปั่นนี่เหนื่อยจะตายหาอยู่แล้วถ้าไม่กินเหล้าเข้าไปโอ้ยเหยียดขนาดนั้นมามันเมาจนปั่นขาเดียวปั่นขาเดียวลืมไปว่าต้องใช้อีกข้างด้วยอันตรายนะครับไม่ได้ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะครับอยากให้ทุกท่านเดินไปเที่ยวเดินทางไปเที่ยวแล้วก็กลับบ้านด้วยความปลอดภัยใช่ปลอดภัยเราด้วยปลอดภัยคนอื่นด้วยนะกิ๊ก